สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตหอยากันนะคะที่เราเคยทำคลิปไว้ครั้งก่อนว่าการเพาะหอยาทำในถุงแล้วผลเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ประมาณ7วันนะคะเราจะให้เพื่อนเพื่อนมาดูรากกันนะคะเห็นไหมคะ7วันรากของเขามาเห็นไหมคะรากของเขาขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือหน่อของเขามาการทําในถุงนี้ก็คือว่านอกจากลดต้นทุนที่ต่ําแล้วก็ยังได้รากที่แข็งแรงด้วยนะคะอันนี้เราทําในถุงเราไม่มีการอบด้านนอกนะคะคือวางไว้ในตะกร้าแบบนี้เฉยๆวางไว้แล้วก็ถ้าต้นไหนรากมาส่วนใหญ่ก็จะมาทุกเกือบทุกกิ่งนะคะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเน่าอย่างถุงนี้ก็ยังไม่เห็นเท่าไหร่แต่ว่ายอดของเขาก็เริ่มมาแล้วก็ยังไงเพื่อนๆที่ยังไม่เคยลองทำหัดทำก็ลองใช้วิธีในถุงดูนะคะอย่างต้นนี้รากก็มาค่ะเห็นไหมคะพอรากมาเดี๋ยวสักพักยอดก็จะแตกก็แล้วแต่ขนาดบางต้นนะคะอันนี้เราทำแบบนี้ทุกสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์อะไรเราก็ทำไว้ก็อัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะมีคลิปทำไมไม่เห็นมีอัปเดตให้ดูบ้างอันนี้เห็นไหมคะรากมาชัดเจนมากอันนี้ทำแบบนอนถุงนะคะจะนอนหรือจะตั้งก็ได้ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆถนัดอันนี้เราก็ทำสองแบบแบบนอนกับแบบตั้งเห็นไหมคะรากของเขาแตกดีมากก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมทางช่องแตงโมว้าวของเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะ